ความเข้มข้นทางคดีขนาดนี้ครับสปอตไลท์ส่งมาที่บริษัทแล้วก็กรมศุลกากรอยากให้ท่านในคณะที่เป็นอธิบดีอยากท่านชี้แจงในการทำงานนะครับในภาพรวมของกรมบริษัทนี่นะครับปกป้องเกษตรกรนะครับแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ป้องกันโรคระบาดสัตว์อันนี้เป็นคีย์หลัก3ข้อที่กรมบริษัทยึดถือมาตลอดส่วนตัวบุคคลนะครับถ้ามีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านใดอย่างท่านสังกัดกรมบริษัทนะครับถ้ามีว่าไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบละเลยหรืออย่างไรเนี่ยเราก็มีระบบมีมาตรการลงโทษนะครับตามฐานความผิดที่เกิดขึ้นคือถ้าผิดก็ต้องลงโทษไม่มีละเว้นแต่ถ้าเขาไม่ได้ผิดเราก็ต้องให้กำลังใจกับคนที่ทำหน้าที่ไม่ใช่นั้นแล้วจะไม่มีคนทำงานนะครับหรือคนทำงานก็จะเหมือนกับทำไปแล้วก็จะถูกลงโทษอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมนะครับก็คือผิดก็ไม่ปกป้องหรอกครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ผิดหรือยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็มีระบบอยู่แล้วของระบบราชการที่ตรวจสอบนะครับการกวาดล้างสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่ของเราไปเกี่ยวข้องเราก็จะดำเนินการตามกฎระเบียบนะครับตามฐานความผิดนะครับก็ผมย้ำนะครับถ้าไม่ได้ผิดเราก็ต้องปกป้อง